สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับลงมาแล้วคิดถึงจังเลยหนูเพิ่งถึงบ้านครับนี่วันนี้นัดกับเฮียมาไลฟ์ครับใช่จริงๆมันจะเห็นว่าเฮียมาแล้วด้วยเดี๋ยวเชิญก่อนชวนเฮียไปแล้วอ่ะไม่รู้ขึ้นเปล่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมโหเที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่นอนกันใช่ไหมครับ 14.8 เคแน่ยังไม่นอนกันหรอครับพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็ทำงานใช่ไหมมาแล้วฮายเฮียมาแล้วเหมือนไม่ได้มาไลฟ์มานานมากหนูเห็นเฮียปะโหลเห็นครับฟิลเตอร์คล้ายๆกันเลยแต่ว่าคนละอันหรือว่าตอนนี้นะเฮียซูมอยู่จำได้ตอนที่ไลฟ์กันสองคนหน้าแบบซูมๆงี้ป่ะหนูตอนนี้หนูเห็นประมาณคือหัวเห็ดเฮียใช่เห็นแค่นี้โอเคเพราะปกติถ้าใครดูมันจะซูมแล้วก็แบบเห็นหมดเลยสวัสดีครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานมากเราจะบอกว่าใช่ไม่ได้มาไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยอะไรนะเฮียอาบน้ำเรียบร้อยแต่ตอนนี้ได้กินเหม็นโชยมาเหมือนได้กินเหงื่อเหมือนมีคนไปออกกำลังกายไม่ใช่สิไม่ใช่ออกกำลังกายน่าจะออกไปไปเต้นแอโรบิกมาใช่ได้กินเหงื่อเหม็นมากกลิ่นฉุนมากตอนนี้ใครไม่ใช่หนูอาบน้ำแล้วคนข้างหนูไงไม่มีไม่ใช่ข้างนั้นข้างนึงไม่มีข้างนึงข้างนึงเป็นหอมีเด็กก้นก้มลงข้างล่างคนนี้เหรอไม่ก้มลงข้างล่างนั่นแหละคนนั้นแหละคนนั้นหนูยังไม่ได้อาบน้ำแล้วเล่นหนูเพิ่งถึงบ้านครับหนูเพิ่งถึงบ้านนะครับผมตอนนี้วันนี้ก็มาไลฟ์อย่างที่หนูบอกไม่ได้มาไลฟ์นานมากวันนี้มีเรื่องสำคัญมากที่เราจะบอกกันมาเนิ่นมานานแล้วคุยกันมาเนิ่นมานานประมาณมาเนิ่นมานานแปดร้อยปี1,800 ปีได้ทศวรรษทุกคนยังไม่นอนกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนี่สิบนาทีถึงเราไลฟ์ดึกขนาดนี้เพราะว่าเรามีเรื่องสำคัญจะบอกในวันหลังเราก็จะหาโอกาสไลฟ์ที่หลังต้องไลฟ์สักประมาณ3จริงก็ไลฟ์หนูทุกวันนะฮะกดไลค์รูปหนูไงกดไลค์รูปหนูทุกวันเวลาหนูลงรูปหนึ่งก็สามารถกดไลค์ซ้ำๆได้แต่มันก็ขึ้นแค่หัวใจดวงเดียว Hello Mr. Friend เปลี่ยนแล้วสมองตันแล้วหนูไม่สามารถตอนนี้สมองตันแล้วเวลานี้สมองตันแล้วสมองตันใช่ Hello Interfaceก่อนทักทาย Interfaceด้วยที3ก็ยังตื่นค่ะที3ไม่นอนครับ
ฮัลโหลนี่ค่ะครับวานเป็ชน่างคย่ะองฮาเซโยก็อะไรนะคุณกระบาผมบังว่าผมบังว่ารู้แค่นี้แหละครับสวัสดีเจ้านะครับผมไหนอืมวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะบอกเฮียหืมบอกทุกคนสิอ๋อลืมไปอ๋อบอกทุกคนก่อนก็ได้นะค่อยบอกเฮียมาแต่ก่อนไอ้นี่ก่อนบอกถามทุกคนดีกว่าว่าสงกรานต์นี้ทุกคนเที่ยวไหนกันหรือเปล่าสงกรานต์นี้ทุกคนไปเที่ยวไหนหลายคนถามเราแล้วว่าสงกรานต์นี้ไปไหนนะครับผมฮะหนูไปถดาิมอย่างนี้หนูอยากไปเที่ยวเหรอหนูไปเที่ยวอยู่แล้วหนูไปเที่ยวกับครอบคหรรัืวอว่าเนีจ่ะยลางานไปเที่ยวกับเฮียไหมล่ะงานวันไหนเนี่ยลาเดือนหนึ่งเนี่ยลาหมดเลยเดือนเมอ๋อษาทเัม้งษเทาี่ยวเหรอยอก็ได้นะก็ไม่ต้องทำงานก่อนไม่ได้สิเอาก็ไปเที่ยวไงก็หนีหนีไปเลยหนีไปเที่ยวหนีไหมน่ึ่ไงด้เตด้องือทนำงานก่อนแล้วก็หาวันว่างแล้วค่อยไปเที่ยวใช่ต้องทำงานหาที่เงไหินนไงจะกได็้มีเงินรไูป้เอทยู่ี่เหยมืวอนกันว่าไหนว่างก่อนสงกรานต์แต่ก็เห็นมาบ้างแต่เดี๋ยวรอตลาดที่แน่ชัดจะชวนหนูไปเที่ยวนี่จะพาหนูไปเที่ยวที่เที่ยวที่พาทิตพอหนูจะได้รู้จักซันชายแล้วก็ซูเปอร์ซันอย่างแท้ถูกรูห้นูอยไทู่ยอินปะแล้วไทยอินมากเลยไทยอินมากพูดเล่นหนูรู้อยู่แล้วแต่ก็ซูหเปาอร์ซันหหนูามราู้ไปอยเูท่ี่แยลว้วจริงแต่วันว่างเดี๋ยวพาเดี๋ยวชวนหนูเดี๋ยวช่วยทีว่าอยากไปที่ไหนดูวันว่างก่อนมาดูตารอยางากไปงานก่อนการแต่ไม่รู้จะว่างหรือเปล่าถ้าว่างก็ไม่อยราูก้ไปว่าแต่ว่าจะหนูไปเที่ยวหนูไปเที่ยวที่บ้าน13 14 15ปะยังไม่แน่ใจรายวันเลยจริงๆหนูก็ก็อเยหา็กนจะว่าปิดแบบปีนี้แบบอะไรนะก็ควรไปเที่ยวใช่ก็เลยอยากไปเปที่ียวกก่ัอบนแล้วพาตัวบ้หานงูไปแล้ว พี่กำไปกับเฮียมาจริงๆปีนี้จริงๆเฮียก็ชวนหนูแล้วแหละชวนหนใูชไ่ปแล้วใชแต่่ว่าหนูไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนานแล้วครอบครัวคิดถึงครอบครัวใหญ่เลยไม่ใช่แค่ป้ามาแล้วก็พี่ครอบใชครัว่มีประมาณ18 คน18 ล้านคนใช่18 ล้านคนก็นี่ไงเดี๋ยวหาวันเที่ยวก่อนเดี๋ยวขอดูตารางก่อนขอเจิมรถใหม่แบบทางไกลยังไม่ได้เจิมรถใหม่แบบทางไกลเลยหนูไปจสริงิๆอยากขับไปกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะไปไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ถ้าใจเราคิดอย่างนั้นได้มันก็จะเป็นไปได้หนูนี่ต้องคลายสายลุงออกมาฮะนี่ต้องคลายสายลุงออกมาให้เป็นทางขึ้นไปชายใส่ลุ้งออกมาไม่เคยเห็นในการ์ตูนหรอที่แบบว่าเป็นทางแบบสายลุงขึ้นไปบนฟ้าแล้วอากร็มณ์เดินขึ้นเหไมปือนแบบว่าอันนี้ใช่ไหมที่โลกิป่ะโลกิที่ยิงมาจากข้างบนแล้วแบบขึ้นทางแสงแล้วแบบพุ่งลงมาบนโลกหนูมีคนบอกว่าเฮียหยุดดิ ดูเองแหละที่เป็นคนพูดหนูต้องหยุดไปเฮียเฮียเลยเฮียยุ่งเปิดแต่หนูไม่หยุดไงเฮียเปิดมาเฮียจบแล้วครับส่งการทุกคนไปไหนบ้างลืมเลยลืมเลยที่จถามริงก็เดี๋ยววันนี้จะหาวันกลับบ้านครับผมแล้วก็อยากไปดูคอนเสิร์ตอยากไปดูทาวิสกอตอยากดูศิลปินหลายคนมากแต่เดี๋ยวดูกันว่าวันไหนว่างหรือมีใครไปไหมที่ไหนอะไรยังไงว่ากันไปเพราะหนูไปเที่ยวที่บ้านใช่หนูเราไปหาทวัีน่เที่ยวกับหนูมันหลังหนูก็เฮียอยู่กันอีกนานไม่ต้องห่วงครับยังไงเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นสงกรานต์ใส่กันไหมล่ะหนูตั้งโอ่งกันเลยฮึตั้งโอ่งปืนฉีดน้ำยิงใส่กันนี่แหละได้หนูไม่ใช้ปืนหรอกหนูใช้ขันโอ้เฮียไม่ใช้ปืนเฮียไม่ใช้ขันเฮียใช้โอ่งอ่ะโอ่งเดียวจบจะยกไหวได้ยังไงใหญ่ขนาดนั้นน่ะหือ ไม่เอาโอ่งเอาโอ่งที่มันเบาๆดีไม่ใช่เป็นโอ่งแบบมังกรเขาเรียกอะไรอ่ะหนูลหงนูไปเคยเอเห็นงโอยัง่ไงม่ต้อไงขข่่าทีน่เป็นหรมังอกกรใหญ่ๆอ๋อเหรอ
มันร้อนหนูลงเป็นได้แช่อยู่นะเลยเออจริงทุกวันนี้ในประเทศไทยนี่ร้อนมากทุกคนอย่าลรืม้อตานกครหนีม้ากันแวดันดนี้ร้อนมากเลยครับร้อนแบบโหหไนหน้าจะร้อนได้รไหน้อนเนาะเมื่อไหร่จะมีหน้ารักบ้างอ๋อเมื่อกี้เฮียพูดว่าอะอไระไรนนะะเมื่อกี้เฮียพูดว่าอะไรนะครเัหบมือนสัญญาณมันหายหนูพูดเใมหืม่่อกดีิ้ดูไม่ค่อยได้ยินเลยพูดใหม่หน่อยเหมือนไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันเหมือนใครจะชมเฮียว่าน่ารักไม่รู้เฮียชมตัวเองเหรอเฮียเป็นคนพูดหนูไม่ได้พูดเฮียพูดใหมเ่อาครไหันบบอกว่าไม่ได้ยินไงไม่ได้ก็เมื่อกี้เฮียพูดอะไรก็ไม่รู้หนูไม่ได้ยินเดี๋ยวพูดใหม่เจหนอ่อดยับเดี๋ยวเจอดับแสงระวีร้อนนักใช่ไหมดับแสงระวีดีกว่าเดี๋ยวเจอแสงระวีศาสตร์ส่องหรอกมึงไม่เอาแล้วร้อนไม่ไหวสาระไม่มีไม่หนูไม่ต้องสาระเลยเหรอเนี่ยคนจาก20K เหลือ16แล้วบอกทุกคนว่าจะมาไลฟ์ทุกคนบอกเขาเลอยย่าวเ่พาิ่กง็พไปูดแบบว่าแต่หนูกับเฮียเมาส์ไปแล้วจะสิบหจ้ะาบอนกาททุกีคนยังว่าเข้าเรทืุ่กองคนอย่าเพิ่งไปไหนแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยโอเคหนูว่าเข้าเรื่องเถอะเดี๋ยวทุกคนจะหนีไปนอนกันหมดใช่หนูมันจะตอนนี้ก็เที่ยงคืน28นาทีมันจะ36ดูกันหมดอุ้ยเฮียเฮียโอ้ยโทษแต่ทำไมอ่ะอะไรตกครับตกใจอะไรอ่ะนี่ไงไฟอที๋่อห้องตกมันตกเหรอตกใจแรงมากตกใจจริงก็เมื่อกี้แต่ว่าตกใจแรงมากโอเคเฮียวางไว้เฉยๆเธอไม่ต้องใช้นั่นแหละพังแล้วมั้งขอโทษครับตกใจครับโอเคตอนนี้ฮะตลกอ่ะลั่นลั่นเขาเรียกว่าลั่นครับก็โอทุเคเรื่องนะครับผมก็วันนี้ขอโทษทุกคนก่อนเลยที่แบบมาอะไรตอนนี้นะครับผมก็จริงๆเดี๋ยวมีเวลาว่างจะมาคุยกับสัพเพเหระทุกคนหรือคุยอะไรที่ไม่มีสาระที่คุยกันเมื่อกี้แต่ตอนนี้ขอเข้าสาระก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเราสองคนแล้วตอนนี้คนจะเริ่มไปนอนหมดแล้วก็เลยขออนุญาตนะครับผมใช่พูดณที่นี้เชื่อนว่ะาโเพป็นสสิ่งที่ทุกคนรอคอยเราก็คอยรอเหมือนกันนะฮะเสียงตอนนี้อาจจะแบบแอบง่วงแผลบๆนิดหน่อยแต่ก็ยังมีเสน่ห์ครับผมฮะอะเฮไรียคสร่ังบให้หนูเฮียส่งให้หนูฮะอะไรนะโอเคเขาเลือกเถอะก็ที่จะไหลออกไปครับก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหนูกับเฮียจะทำโฟโต้บุ๊กใช่ไหมครับแล้วก็บอกทุกคนมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เตรียมการมาถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยันปีนี้ใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นร่างแล้วตอนนี้ก็สําเร็จไปในระดับสําเร็จเรียกได้ว่าเกือบจะสําเร็จแล้วครับหนูกับเฮียก็เลยห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแบบนิดเดียวครับใช่ก็วันนี้ก็จะมาบอกข่าวครับอยากจะมาถามทุกคนว่าอ๋อก่อนก็ต้องขอโทษก่อนครับว่ายิงอาจจะปุบปับไปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าวันเสาร์ภายในแบบเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าสมมุติว่าจะเปิดพรีตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้เลยครับเออเท่าไหร่ทุนกะคนจะแบบเตรียมตัวทันไหมไปอ่ะเพอราีะกว่ปาระมาณกี่วันกี่วันอีกนิดเดียวครับอีกประมาณ3-4 วันเองเพราะวันนี้วันอังคารแล้วเดีเพ๋ราะยวว่าหาที่เปิดพีเร็วเพราะว่าก็คุยกับเฮียเขาว่าวันที่11นี้วันเกิดโซนใช่ไหมครัยบี่หนึ่งปีแล้วใช่ประมาณดสึักงมดึงากสองใช่ครับก็เลยคุยกับเฮียว่าวันที่22ก็เลยอยากจะแบบทำอะไรสักอย่างซึ่งก็คุยกันแล้วก็นึกไปถึงโฟโต้บุ๊กครับว่ามันก็จะเสร็จแล้วนะเราก็เลยอยากจะทำแฟนไซน์ครับวันที่22นี้ใช่ไหมใช่ก็คุยกับหนูแล้วก็ปรึกษาทางค่ายมาว่าจริงๆอย่างเราทําเกือบใกล้เสร็จแล้วนะครับผมหมายถึงว่ารูปเราก็คิดไอเดียแล้วก็เสนอแล้วก็ลงทุนกันแล้วก็ให้ค่ายช่วยทําขึ้นมานะครับผมก็จะมีหลายลุคมากๆเลยนะครับผมไม่มีนั่งมีแต่ลุคนะครับผมพูดเลย
จริงๆนั่งก็มีนี่นั่งนั่งลุกๆนอนก็มีมีทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งใช่เราก็แบบว่าเก็บหาเวลาว่างทุกอย่างทำมาเพราะว่าทุกคนเรามานานก็อยากจะปรึกษาทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมว่าอย่างที่หนูบอกไปใช่ไหมว่าปีนี้เป็นครบรอบ1ปีของซนๆแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษของซนๆทุกคนนะครับผมวันที่21เนี่ยแล้วก็22ก็เป็นคิวว่างพอดีก็คุยกับทางใครว่าอยากจัดแฟนไซน์วันนี้นะครับผมก็เลยอยากปรึกษาทุกคนเราก็จะมีขายทั้งแบบ1เล่มแล้วก็มีขายแพ็คคู่ก็คือเราเอามา2เล่มกันแตกต่างกันใช่เรามี2เล่มครับก็จะมีทั้งที่จะขายทั้งแบบแยกแล้วก็จะขายแบบเซตด้วยใช่แต่แนะนำให้ซื้อแบบเป็นเซตเพราะว่าจะได้ครบรูปครบองค์จะได้ครบครบหมดทุกอย่างทั้งลุกทั้งนั่งทั้งนอนครบแล้วใช่ก็ครบเลยใช่ก็ครบครบแล้วก็ครบเลยก็คือจบเลยถ้าซื้อเล่มเดียวก็แค่เล่มเดียวทั้งสองเล่มก็ครบเลยใช่ครับก็จะครบเลยครบครบไงครับมีครบตั้มใช่ไหมหนูใช่ครบเริ่มใจนะตอนนี้ก็ยังไม่จบครับก็ลืมไปแป้งเลยจริงเลยนะก็จริงๆอ่ะคุยกับเฮียว่าจะแบบจริงๆจะทำจะเปิดขายหลังสงกรานต์ครับแต่เห็นว่าเดือนหน้าก็มีอะไรอย่างอื่นอีกครับมีแบบโปรเจกต์อื่นๆให้คนคอยติดตามน่าจะเยอะพอสมควรครับแล้วเห็นว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแบบขนาดนั้นครับแล้วก็มีวันเกิดซนๆด้วยที่เป็นวันสำคัญมากๆเราก็เลยคิดว่าถ้าแบบจัดช่วงนั้นน่ะน่าจะแบบดีมากๆเลยครับก็ให้เดือนนี้เป็นวันเอ้ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโฟโต้บูธเป็นพิเศษของซน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 ลา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 ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากเลยใช่แล้วก็ลองผิดด้วยนะแต่จำได้เราซนซนถูกก็เดี๋ยวจริงๆเราอยากลองแบบเทสเปิดพีออเดอร์นะครับผมอยากเปิดพีก่อนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องส่งของหรืออะไรเราก็จะมีทีมเป็นทีมของที่ส่งซีฟู้ดนี่แหละครับผมก็กังวลเรื่องส่งเราก็จะผลิตมาก่อนแล้วก็ลองเช็คว่ามียอดประมาณเท่าไหร่หรืออะไรที่คนสนใจนะครับผมสมมติว่าเราเปิดพีแล้วเราปิดพีไปแล้วน่าจะเปิดพีประมาณ10วันเนาะหนูใช่ครับประมาณลองคุยกันให้ทีว่ารายละเอียดยังไงแล้วก็น่าจะประมาณ10วันซึ่งไม่ต้องเสียใจสมมติถ้าเราเปิดพีแล้วแล้วยังมีคนแบบว่าสนใจอยากคบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอยากคบอยากซื้อโฟโต้บุ๊กคบด้วยกันนะครับผมก็จะเปิดใหม่อีกรอบละมั้งนะครับผมก็ใช่ก็แบบว่าจริงจริงมันก็เป็นเบสิกเนาะสมมติว่าถ้าใครแบบว่าให้กระแสตอบรับดีแล้วก็สนใจในสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำโฟโต้บุ๊กมาแล้วเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกในชีวิตของซีนิวแล้วก็ได้คิดคอนเซ็ปต์หรือว่าช่วยกันลงทุนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างครั้งแรกมันเป็นสิ่งที่ครั้งแรกอะเนาะมันคือพิเศษมันคือ first time with ซีนิวก็อยากให้ทุกคนมีทั้งสองเล่มเลยนะครับผมหรือใครมีกำลังเล่มเดียวก็ไม่ติดแต่ก็อยากให้มีสองเล่มนะครับผมเอาที่จริงๆเอาที่ทุกคนสะดวกและสบายใจซึ่งตอนนี้อยากจะมาบอกทุกคนไว้เพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปเราก็อยากจะให้ทุกคนหนุนแล้วก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมสมมติถ้าเราเปิดวันเสาร์ใช่ไหมหนูหรือกี่วันอะถ้าโอเคประมาณถ้าโอเคก็วันก็อาทิตย์ประมาณอาทิตย์นิดๆครับถ้าโอเคก็ช่วยพิมพ์โอเคหน่อยใช่ครับแล้วดูว่าทุกคนโอเคไหมอยากให้ทุกคนพิมพ์โอเคมาครับเราจะได้สบายใจแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับแต่แบบว่าก็อยากสอบถามในใจเราก็ได้ยินครับผมแล้วทั้งก็จะแฝงใครฝากทันสเลตฝากอัดนี้แล้วก็ทันสเลตให้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมีพูดภาษาจีนนิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวโดนๆเอาดิก็อีกนิดนึงครับก็คือว่าเรานี่เปิดแฟนคลับวันที่22ใช่ไหมตอนนี้จริงๆมี
วางแผนไว้ครับว่าถ้าเกิดอวื่ามกระแสถ้าแบบว่าทุกคนโอเคทุกคนชอบแล้วก็กระแสตอบรับดีครับก็อาจจะเปิดอีกหลายๆรอบเลยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ที่ภาคกลางด้วยครับอาจจะมีแบบไป4 ภาคเลยเหนือตะเอ๊ะ4 ภาคเลยครับหรือได้ออกอีตกกภาคกลางให้หมดเลยครับใช่หลังจากนี้เออเฮียเคยเปิดหนูเฮียเคยโอ้โหสมัยนานมากแบบว่าจริงๆมันเป็นฟิลน้อยมากเคยเปิดครั้งเดียวในชีวิตตอนทำโฟโต้บุ๊กฟิล์มทำเป็นวันตอนนั้นทำเป็นไนท์กับกลางคืนแล้วตอนนี้เราก็ทำด้วยกัน2 คนแล้วก็ได้มีโอกาสแฟนไซน์เหมือนเราก็มอบโฟโต้บุ๊กแล้วก็เซ็นกันสดๆเลยนะครับผมก็จะได้เจอกันนะครับผมก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาลุ้นกันว่าใครจะได้มาเจอใชกัน่ที่งานนะครับผมจริงๆอย่าเปิด4 ภาคเลยนะครับจริงๆอย่าเปิด18 ภาคไงแต่ประเทศไทยมันไม่พอภาคมีสี่ห้าเอตะวันเหนือใช่ไหมเหนือเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงหน้าเฉียงหลังกลางเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงหลังตกเฉียงหน้าเฉียงซ้ายเฉียงหลังเฉียงล่างเอาเฮียไปเก็บหน่อยครับ แล้วเล่นอ้าวนี่แต่เห็นทุกคนแบบว่าโอเคเลยคนเลยขอบคุณด้วยก็ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าก็คือว่าอันเนี้ยถ้าการที่จะมาเป็นแฟนไซน์ก็คือจะต้องลุ้นเป็นผู้โชคดีนะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนนะใช่แต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้โฟโต้บุ๊กของเราไปทใีช่เร่าสวยอยู่ทแุล่ม้ทวุนแล้วก็รอมานานมาสร้างรออยู่แล้วครับไม่ผิดหวังแน่นอนหนูชอบทหรุือกว่คานเนร่าาไจปะถ่ายเพิ่มถ้าถ่ายเพิ่มอีกก็ไม่น่าจะได้ผลิตแต่ถ่าเยพิเ่พมิ่มอีกสก็มมติเดไีม๋ย่วไดเอ้าลูขกายสักทีเอาลูนกกะลับไปดิถ่ายเพิ่มหรอลุกไม่รู้อ่ะที่ถ่ายไปก็หลายรู้มากๆเลยแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับอยากให้ทุกคนเห็นรูปแล้วใช่แต่ไว้มีโอกาสหรือถ้าใครสนใจก็อาจจะมีแบบครั้ง 2อาจจะมีแบบคู่เวอร์ชั่นซีซั่น 2หรือว่าหนูเดียวแต่เฮียว่าหนูกับเฮียเดียวต้องมีแน่นะครับเฮียเป็นโปรดิวเซอร์ให้ไหมเฮียจะแต่งหนูแล้วก็จัดมา18 ลุคเอาที่หนูอยากจะเป็นหนูอยากบินบนฟ้าเฮียจะถ่ายจัดฉากบนฟ้าให้หนูอยากนอนบนก้อนเมฆนุ่มๆเฮียจะหาปุยเมฆนุ่มๆมาให้หนูนอนหนูอยากดำดิ่งลงทะเลเฮียก็จะหาทุกอย่างที่ให้หนูดำดิ่งทะเลได้หนูอยากได้เมืองดิสนีย์หนูอยากได้อนิเมะหนูอยากมีพลังเหมือนใครดีไปเลยเฮียไปเลยได้หนูเอาทุกอย่างเลยหนูจะแต่งชุดคอสเพลย์ลงไปถ่ายใต้ทะเลแล้วหนูก็จะนั่งเครื่องบินบินขึ้นมาจากต้องเป็นเครื่องบินด้วยที่ขึ้นมาจากทะเลบินขึ้นไปข้างบนแล้วหนูก็จะกระโดดจากเครื่องบินนั่นแหละไปอะไรนะกระสวยอวกาศแล้วก็ออกโลกไปเลยเฮียก็ต้องตามไปถ่ายด้วยให้หนูดีไหมเฮียจินตนาการถึงนะแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยออนทะเลอีกแล้วกลับมาก่อนจริงๆก็ประมาณนั้นแหละครับจริงๆไม่ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันจริงจริงจริงเดี๋ยวเราสมมติว่าถ้าเราลงมาเมื่อไหร่ก็สามารถมาพูดคุยได้นะครับผมในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในคุยกันในทวิตได้นะครับผมว่ายังไงหรืออะไรยังไงนะครับผมจิตแฮชแท็กอะไรดีไม่มีคิดแป๊บติดแฮชแท็กซีนูนิวอยโฟ่าโตพ้ึบุ่ง๊กเฮอ้ีายวเดี๋อยย่วาพึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคิดดีๆก่อนเราต้องไปคิดดีๆหรอใช่อ่ะสมมติว่าเดี๋ยวมาถ้าเลทุกยคนสนใจเดี๋ยวแป๊บนึงของพรุ่งนี้เราปรึกษาทุกทางค่ายว่าจะมาแจ้งรายละเอียดยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีแล้วก็ยังไงว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ที่เราสองคนอยากจะมาเสือคือโฟโต้บุ๊กเราถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถถ้าใครสนใจก็สามารถให้ความสนใจแล้วก็เริ่มผลิตได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ส่งทันให้วันที่สุดหรือว่าให้ทันวันแฟนไซน์ในวันที่22ที่เราวางไว้นะหนูเนาะจริงวันที่จริง22ก็ดูที่เช็คตารางว่างจริงๆเริ่มผลิตมาบ้างแล้วแหละครับเพราะว่าวันที่22คนที่ได้แฟนที่ได้สิทธิ์แฟนไซน์ครับได้เป็นผู้โชคดีแฟนไซน์ก็
มารับโฟโต้บุ๊กที่งานได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีไว้ให้เหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจรายละเอียดเท่าไหร่ครับขอไปปรึกษากันดีๆก่อนนะเดี๋ยวมาบอกทุกคนอีกรอบนึงครับหนูปรึกษาเฮียนี่แหละเฮียเป็นเจ้าของบริษัทเอ้าโอเคครับเฮียจัดการเลยหนูนอนหนูนอนทำงานบ้านนี่แหละเฮียก็เอาไปทำงานครับไม่ในเล่มหนูถ่ายด้วยเฮียเฮียไม่ได้ถ่ายคนเดียวไปด้วยกันสิเออน่าสนใจนะวันแฟนไซน์หรือว่าเราคิดตีมาหนูว่าวันแฟนไซน์ของซีแล้วรีส์น่ารักจังคอยุณากตใส้อ่งแต่งชทุีดมได้นี้มีสีจำกัดนี้แอคเซสซอรี่ต้องใหญ่ประมาณนี้คุทณุจกะเคตรีนยมทัตน้ไอหงมอ่ะแต่งหน้าแบบแนวดรากอะไรงี้คุณเล่นนะครับอันนี้คุณก็ไม่รู้ครับแต่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีจริงแต่เอถ้าอใครคิดเตรียตมีมมไาม่เป็นไรนะมคริับแตต่ิถ้าแฟนไซน์อ่ะเตรียมตัวทันก็โอเคครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ปรับด้วยแหละจริงแล้วหนูก็สมมติว่ามันแฟนไซน์ก็ถ้าหนูติดเกมหนูเฮียก็ซื้อคอมไปไว้ให้หนูเล่นสิบเครื่องมันหนูมี10 มือมันจะเล่นถึเดีง๋ยวสิซบื้อไเมค้รื่อกงวาดไปให้หนูบินไปฮอกวอตส์แล้วไปไม่เจเออาโไชม่วกว์าหนูแลเ้บวื่ไอปไม่เจอกว่างแลู้วหนูอเยจากอสเน็กเจอถ้วยอัคนีเข้าเกมแล้วโอ้ยช่วงนี้หนูมีความสุขกับการเล่นเกมมหนากูติดเกมทุกคนแต่เข้าใจว่าเราเคยติดมาก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ได้มีเกมให้ติดขนาดนั้นครับผมใชแต่่วันนี้เล่นไม่ได้เตลอนยนี้เพราะว่าดึกอยนูี่่ติดหืมติด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 เดี๋ยวก่อนสิมันลั่นออกมาในหัวเองหนูโทษทีเชิดปล่อยมาครกับอืมเดี๋ยวหนูขอพูดภาษาจีนหน่อยแต่ว่าอุ้ยต้องพูดนานแน่ๆเลยเพราะว่าหนูโคอิเคดสไม่วดเป็นอไร่ะหนูคิดไม่ออกอ่ะเฮียหนูฟังเฮียฟังหนูพูดไปก่อนละกันอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวเป็นเพื่อนก่อนเฮียตื่นอย่าเพิ่งนอนโอเคหนูหนูมือละกันนะชคื่รอับอะไรอ่ะหนูชื่ออะไรนะยอกยอกยอกเมื่อกี้เพิ่งก่อนหน้านี้ไปดู YouTube ด้วยเฮียก็เลโอยอิเคนจเกบิจนบมจาบเฮียจำไม่ได้คนเดียวไม่ได้แหมอย่าลืมนะครับดูไพลอตดื้อเฮียได้นะครับผมตอนนี้ใช่เนี่ยไปแล้วอยากด่าเฮียอยู่อ้าวหนูไม่กลัวแล้วโอแลเค้วให้หนูชิมภาษาจีนระหว่างที่หนูคิดไม่ออกเฮียก็จะคุยไปแล้วก็ คิดออกก็บอกเฮียโอเคหนูเฮคีิดยออกแล้เดี๋ยววอ่ะครับมีคนบอกว่าเฮียแปลกกว่าหนูพี่ซีหยุดแปลกก่อนใชอาจ่จะปิดแล้วเฮียยังเพิ่งอือโอตาเคเมื่อกี้ตาปิดไปแล้วครับเพิ่งเปิด Hello seeing you baby cute thank you so much for watching us นะครับ say hi to yes hi ให้หนูพูดเลยไหมอ๋อโอเคมาพูดเลยครับเดี๋ยวก็ไม่รู้จนพูดพูดอะไรเหมือนกันฝาโกอด้เวคยนะครคับรับน่าจะค่ะ大家知道了吧？我和海哥会做那个我们的 photo book。是的，我们的 photo book 已经拍完了。然后我们打算在这个星期六和星期天，会想开，我来问了呀，pre order。Yes，大概10天 pre-order，现在卡到那多了，大概10天，然后，อุ๊ยหนูเรียนประโยคไม่ถูกโอเคครับ我们会举行一个活动是 fan sign 在这个月22号因为21号是我们松松的生日是吧？所以我们想做一个活动给大家，所以我们决定
สวกแฟนซายหัวตรงครับใช่โอเคบอกแล้วเราต้องยังไงต่อหน้าเราคิดก่อนนะโอเคก็จอดแฟนซายมันจะประมาณนี้แหละครับเนี่ชยรูั้วด่าต้องไงต่อหนูอะไรอย่าเตพิ่่องแรกผมเข้าใจอ่ะอย่าพูดเป็นคำเดียวไม่ท่าอ๋อไม่ท่าชื่อเธอไม่ท่าไม้ออกมาเดอะโฟโต้บุ๊กนะครับ Thank you for support อืม photo book first time photo book with C นุนิว Thank you support us นะครับใช่ครับ希望大家多多支持我们的 photo book นะครับพ่ายวันละวอคอนเฟิร์มเลยว่าอีดิ้งเที่ยวเลี่ยงแน่นอนครับใช่จะเป็น คนกันไป first time photo book in my life with C นุนิว pic is a beautiful every มีหลายลุคว่าไงนั่นนี่ have many look มีหลายลุคฮะมันนี่ลุคนะครับผมก็นั่นแหละฝากด้วยนะครับผมก็เร็วๆนี้เดี๋ยวสำหรับอินเตอร์แฟนหรือว่าอะไรอินเตอร์แฟนหรือก็เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวน่าจะมีแปลให้คีนะครับผมตอนนี้ถ้าใครสามารถเฮลหนูกับพี่คนเขาฝากด้วยนะจ๊ะแอบเห็นท่านเสลยเป็นบ่อยก็ขอบคุณมากที่ทุกคนซัพพอร์ตซีนิวแล้วก็รอโฟโต้บุ๊กซีนิวนะครับผมก็ใกล้คลอดแล้วครับก็ฝากด้วยครับผมเร็วๆนี้นะครับผมไม่ได้เร็วนี้เร็วเลยแหละเดือนนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเรารู้สึกว่าเดือนนี้อย่างที่ทุกคนบอกว่าครบรอบซ้อนๆ21เราก็เลยอยากจัดแฟนไซต์22เมื่อกี้เห็นโอเคมาอยู่ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีว่าจะบอกรายละเอียดยังไงให้เป็นทางการอีกทีกับทางค่ายนะครับผมก็ฝากด้วยก็เป็นโฟโต้บุ๊กไอเดียของซีนิวบวกกับทางค่ายที่ช่วยกันเสนอแล้วก็ลงทุนกันเองนะครับอยากให้ทุกคนอุดหนุนแล้วก็มีทั้งสองเล่มเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซีนิวแล้วก็ทีมงานนะครับผมครับใชอ่แล้วก็จบแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่โฟโต้บุ๊กครับวันก่อนหนูเห็นทุกคนเล่นแท็กกันด้วยบทเรียนบทเรียนโซน101ใช่ไหมครับใช่เห็นเหมือนกันเห็นตั้ใชง่สนเปะครซับด้วยน่ารักมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบว่าคอยเล่นเทรนให้ตลอดอย่างวันนี้ก็เล่นให้หนูด้วยที่ผ่านมาเล่นให้เยอะมากๆบางวันแบบที่ผ่านมาวันนั้นเล่นทั้ง3-4 อันเลยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วแบบบทเรียนโซน101ก็หนูเข้าไปส่งมาบ้างครับเป็นแฮชแท็กที่สอนวิธีที่จะยังไงนะเพิ่ม engage ให้หนูกับเฮียด้วยใช่ไหมครับจริงที่แบบเห็นมาหลายคนจริงๆก่อนหน้าที่จะมีบทเรียนสนก็เห็นมีหลายแอคนะครับผมที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตว่าเพิ่มเอนเกจรูปนี้ให้หน่อยหรือว่าคอมเมนต์ตรงนี้ให้หน่อยคอมเมนต์รูปนี้ให้หน่อยหรือว่างานนี้ให้หน่อยซึ่งจริงๆหลายคนแอบรู้หลายคนเหมือนกันนะที่แบบว่าอยากเพิ่มเอนเกจรูปนี้เพื่อเราแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นอะไรเงี้ยงานต่างๆก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตนะครับผมจริงๆมันสำคัญต่อทุกคนแหละในดูมันดีในตัวพวกเราด้วยที่ทำให้ลูกค้าแบบว่าจ้างเราทุกวันนี้แล้วก็มีงานหรือมีงานใหญ่ที่ติดต่อมาแล้วก็เล่นเทรนแล้วก็ทุกคนแบบว่าปลาปลื้มจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าความรู้สึกมันมีหลายครั้งนะครับผมที่เราไปทำงานแล้วแบบว่าที่ทุกคนเล่นแท็กแล้วขึ้นเทรนกันอะไรเงี้ยลูกค้าแบบว่าดีใจมากแฮปปี้มากทุกคนแล้วแบบแต่เราก็รู้เหมือนกันว่าทุกคนก็เจียเวลาว่างหรืออะไรที่แบบว่าทํามาแล้วแบบบางอย่างไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยซ้ำแต่ได้ประโยชน์กับซีนูนิวตรงนี้อยากแบบขอบคุณมากๆเลยครับผมที่แบบว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มเอนเกจตรงนี้เล่นเทรนให้กับลูกค้าที่ซัพพอร์ตตัวซีนูนิวแล้วก็หลายๆคนนะครับ
ผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนทำให้เราสองคนมีทุกวันนี้นะครับผมจริงๆต้องขอบทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวไม่ใช่แค่ตัวพี่อ้อหรือตัวดังค่ายจริงๆทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของเรามากๆในการทำงานในวงการหรือว่าการที่เรามีงานทุกวันนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมใช้เวลาเลสพักผ่อนตัวเองด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆจากใจเลยครับค่ะขอบคุณครับเย้จะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่วนตัวอะไรนะอะไรนะหนูแต่หนูบอกว่าจะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่วนตัวแล้วอยู่ไม่กี่วันทีก็อยากพาส่วนไปเรียนจะพอไหมครับผมจริงๆวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้คิดจะมาตั้งใจแบบคิดแหละว่าจะมาแบบว่าฝากโพสต์บุ๊กเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีอนาคตเรามีแบบอะไรกันที่แบบทำเนาะโฟกัสหรือเรามีหลายอย่างก็อยากจะตั้งใจมาขายโฟโต้บุ๊กให้ทุกคนแบบ enjoy แล้วก็มีโฟโต้บุ๊กของเราสองคนนะครับผมหมูกระทะได้ไหมโอ้ยผิวเลยเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์หมูกระทะดึกแล้วนะครับถ้ากินตอนนี้ไม่ดีนะกินดึกดึกแล้วทุกคนก็ต้องนอนแล้วจริงตอนนี้ก็จะเริ่มกลับไปเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาจริงๆก็อยากพักเวลามาไลฟ์บ้างเนาะให้หนูมาไลฟ์กันบ้างแล้วก็มาไลฟ์เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาเวลาคุยเล่นกันแบบสัพเพเหตุละคุยเรื่องชีวิตบ้างเป็นไลฟ์โค้ชบ้างเป็นไลฟ์โค้ชถ้าหนูโค้ชไม่เก่งโอ้ไม่ช่วยอะไรไลฟ์โค้ชไปไลฟ์โค้ชเรื่องกินไงกินยังไงให้อร่อยกินยังไงให้เป็นโอ่งกินยังไงให้ตุ๊บกินยังไงให้เป็นโอ่งนี่ต้องโค้ชเหรอเฮียทุกคนน่าจะไม่ได้อยากได้โค้ชแบบนี้นะหยอกเล่นจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใครว่างมาเจอกันที่งานน้ำแข็งใจได้นะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับใช่ครับโอ้ยทำไมร้อนจังเลยอ่ะหนูมันแอบดาร์กไงหนูเลยร้อนไม่ได้ร้อนธรรมดาด้วยหนูเหม็นด้วยตอนนี้ไม่เหม็นหนูไม่อาบน้ำ10 วันหนูก็ไม่เหม็นแต่หนูต้องทำหน้าห้าเหม็นดิเหม็นทำท่าเหม็นไม่เหม็นหนูไม่เหม็นทำไมหนูต้องทำหน้าเหม็นด้วยเพราะหนูไม่เหม็นแล้วหนูก็ไม่เหม็นด้วยเพราะว่าหนูไม่เหม็นแล้วเฮียก็ห้ามเหม็นด้วยเพราะหนูไม่เหม็นเดี๋ยวเฮียจะเหม็นแล้วเอาให้หนูดมไปแบบน้ำได้แล้วเดี๋ยวเจอกันทุกคนมาเจอกันได้ฝากโฟโต้บุ๊กส่งเราสองคนด้วยนะครับอุ้ยเสือไห้ใช่เสือหลงไม่ได้เปิดพัดลมด้วยไม่ได้เปิดพัดลมมาร้อนมากเลยฉีดน้ำหอมคอนโดได้ไหมอะไรนะครับบอกฉีดน้ำหอมคอนโดถ้าเหม็นฉีดทำไมอ่ะไม่มีฉีดทำไมอ่ะไม่เอาโหทุกคนหนูฉีดน้ำหอมเหมือนน้ำหอมของหนูไม่ได้เป็นของแท้ก็ไม่รู้ว่าหนูชอบฉีดนะชอบหนูชอบฉีดน้ำหอมเยอะแบบว่าวันละ2-3เวลากลิ่นมันหอมแหละแต่จริงๆคนเรามันไม่ได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวที่เราฉีดเองคนแบบข้างๆจะได้ยินไงก็หนูได้กลิ่นเพื่อนที่อยู่ข้างหนูบ่อยไงเฮียบอกว่าได้ยินฮะได้ยินอะไรได้ยินเฮียบอกว่าไม่ได้พูดว่าได้กลิ่นเฮียบอกว่าได้ยินเมื่อกี้ได้กลิ่นเฮียบอกว่าคนข้างๆก็จะได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงน้ำหอมพูดเหรอพูดไงอ่ะยังพูดผิดมันดึกแล้วเสียงนี้เหรอเอาอย่าเพิ่งหลับสิจริงหนูก็เริ่มง่วงแล้วแหละครับไปนอนให้แล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวเจอกันนอนได้แล้วเหงาด้วยเหงาดิ
ืมเปิดไลฟ์ทิ้งไว้แล้วหนูไปอาบน้ำไปเสร็จเมื่อไหร่เรียกเฮียเอ้าไม่เอาหนูอาบนานแอบเสร็จเดี๋ยวเข้ามาแอบเล่นเกมอีกชัวสักไมหน่่อยขอสักชั่วโมงหนึ่งชัวชไมั่วจริงๆหนูไหนนั่งอยู่หน้าคอมนะตอนนี้แต่ว่าคิดอยู่มันดึกแล้วอะแต่มันตีหนึ่งแล้วไม่เล่นแล้วแหละวันนี้ไม่แต่ถ้ามีความสุขก็เล่นไปสักแป๊บหนึ่งไม่อยเ่อางาน้อยมันมันแปก็ลกเรียกมัวน่าหิวอการะเล่นเกมมันก็คือการรีคอเวอรี่ตัวเองนะจริงๆแล้วไม่เอาวันก่อนหนูก็เล่นอยู่อุ้ยนี่ไงจามเลยเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับใครที่ทำงานเหนื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆนะจ๊ะเหมือนกันครับเดี๋ยวหนูจะไดไป้แล้วนะหนูโอร้อเคนอ่ะหนูโอเคได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน see you next time ไว้มาไลฟ์ใหม่ครับทุกคนใช่ไว้มคารับไลฟ์คุยได้เล่นกันไทวุ้กครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะครับคนไปแล้วดูเงินหนูซีข้างในหัวเนี่ยมันวิบ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 อยู่แล้วเนี่ย ร้อนอ่ะใช่เจอกันบ๊ายบายรีบนอนฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันฝันบดีาคทรับทุกคนขอบคุณอัมนากเลดยีที่แบบคว่รามาดูัไลฟ์กันบดึกดื่นนะครับผมยังไว้มาเจอกันแล้วมาไลฟ์ครับอืมกู๊ดบไ๊นายบาทย์ทุกคนฝันดีนะฝันดีครับเฮียริมนอนสวัสดีมีชัยครับฝันดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับบ๊ายบาโชยคชัยมีวัวโชคชัยมีสุกี้ของป่าอร่อยมากบ๊ายบายครโัชบคชัยมีหนูด้วยถ้าหนูเป็นวัวเหรอไม่ใช่พอปลาหนูชื่อโชคบ๊ายบายโอเคเจอกันนะครับบ๊ายบายคนนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาละเด็กเด็กซนละเด็กซนฝากแม่ดูแลด้วยนะครับเด็กซนอ๋อเนี่ยแหละมาดูแลเลยไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลอยู่นี่ด้วยอะไรเนี่ยไปเงียบบ๊ายบายครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบายครับในรายการอืมเด็กเนี่ยบุยบุย